นะครับบอกต่อให้ท่านผู้ชมทราบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศชุดแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ5คันภายใต้ชื่อ SRT Royal Blossom นะครับเพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะเลยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศฮามานัสึจากบริษัทฮอกไกโดรันเวย์คอมพานี JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นจำนวน10คันประกอบด้วยรถรุ่นซูฮาฟุมีเครื่องยนต์ปั่นไฟ5คันและรถรุ่นโอฮะไม่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟ5คันโดยการรถไฟดำเนินการปรับปรุงตู้โดยสารให้มีความพร้อมสำหรับใช้เป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวเพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างงานกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตามนโยบายของนายสุรพงษ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งปัจจุบันการรถไฟปรับปรุงรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศฮามานัสึชุดแรกสมบูรณ์แล้วจำนวน5คันภายใต้ชื่อ SRT Royal Blossom โดยจะใช้สำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จในการปรับปรุงขบวนรถไฟท่องเที่ยวชิฮะ183ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการรถไฟและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างทั้งนี้การปรับปรุงตู้รถโดยสารประกอบด้วยการทำสีใหม่ภายนอกตัวรถและการตกแต่งภายในตัวรถและการติดตั้งบันไดขึ้นลงรวมถึงการปรับปรุงด้านเทคนิคให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับตู้โดยสารทั้ง5คันแบ่งออกเป็นตู้ที่1รถโดยสาร Passenger Car จำนวน3คันและรถโดยสาร Leisure Car จำนวน1คันโดยในเดือนสิงหาคมกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยว2เส้นทางรถไฟในรูปแบบ One Day Trip ซึ่งได้นำขบวนรถพิเศษ Royal Blossom มาวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกในเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีในวันที่17สิงหาคม2567ราคา 1,799 บาทต่อคนและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศเรียบหรูพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของตู้รถไฟที่ปรับปรุงใหม่ด้วยฝีมือคนไทยซึ่งมีการจองที่นั่งเต็มทุกที่ในระยะเวลาอันสั้นโดยในอนาคตกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนในการนำขบวนรถพิเศษ Royal Blossom จัดเป็นขบวนรถนำเที่ยวในเส้นทางอื่นๆที่น่าสนใจทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับและแบบพักค้างคืนหรือการเปิดให้ผู้สนใจเช่าเหมาแบบหมู่คณะอีกด้วย